โคตรเจ๋งอ่ะจริงโอ้โหไอ้สัตว์เอ้ยที่สุดของนอนทำไมไม่มาพรุ่งนี้เลยวะเห็นป่ะเห็นป่าวมันสามารถเป็นได้นะสัญญาว่า Q&A เป็นคำถามจากคลิป Spider-Man Far From Home Official Trailer ความรู้สึกหลังดูจากคลิปนี้เลยไม่พูดว่าทำเพลงเรามา Q&A ดีกว่าคอมเมนต์ที่1จากคุณ SilverJoe16 ตัวอย่างเหมือนมิสซิลิโอมาจากมิติอื่นครับ Nick Fury บอกเองว่า Nick Fury นะน่าจะหมายถึง Nick Fury แหละผลจากการดีนิ้วใน Endgame ทำให้เกิดหลุมมิติทำให้โลกอื่นมาโลกหลักได้เริ่มมีมัลติเวิร์สแล้วครับสิ่งที่ผมคิดคือวิธีนี้เป็นวิธีที่สามารถนำ X-Men กับ Fantastic Four เข้า MCU ได้เนียนๆที่สุดอาจจะได้เห็นในปลายเฟส4กับเฟส5หรือไม่ก็อาจจะได้เห็น Spider-Verse เวอร์ชั่นคนแสดงอันเนี้ยผมเห็นด้วยเลยเว้ยว่าถ้ามันเกิดมัลติเวิร์สหรือเขาสร้างการแบบเชื่อมโยงในเหตุผลเนี้ย X-Men น่ะมาได้แน่ๆแต่เอาจริงอีกอย่างนึงที่ผมมองว่าตัว Fantastic Four อ่ะไม่ต้องมี Multiverse ก็สามารถเอาเข้ามาได้ก่อนเพราะ Fantastic Four เนี่ยมันไม่ใช่ Mutant มันไม่ใช่อะไรแหละมันคือคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเรื่องนี้เกี่ยวกับ Multiverse หรือเกี่ยวกับช่วงเวลาไทม์ไลน์อะไรจริงๆเนี่ยเหตุผลเนี่ยเป็นเหตุผลที่จะพาInhuman กับ Mutant เข้ามาใน MCU เว้ยแต่ผมมองว่านี่ผมเดานะก่อน Mutant กับ Inhuman จะเข้ามาเนี่ยผมว่า Fantastic Four ต้องเข้ามาก่อนอย่างน้อยๆก่อนจะมี X-Men ต้องมี Mr. Fantastic ก่อนเพื่ออะไรหลายๆอย่างมันจะได้ง่ายขึ้นนึกภาพไหมครับเพราะว่า Mr. Fantastic เนี่ยโหยอยู่ในระดับที่ฉลาดเป็นอันดับต้นๆของจักรวาลเลยอะนึกภาพไหมครับแล้วก็เขาบอกว่าอาจจะมี Spider-Verse ก่อน Spider-Verse ฉบับคนผมมองว่า Spider-Verse ฉบับคนเนี่ยน่าจะไม่ได้เห็นเพราะว่าอย่าง MCU เนี่ยคำว่า Spider-Verse เนี่ยเขาน่าจะให้มาเป็นอะไรที่ไม่แบบทับรอยกับแอนิเมชันอะอาจจะมีครับแต่อาจจะไม่ได้แบบเป็นอะไรที่แบบทับรอยกับแอนิเมชันที่เคยเกิดขึ้นนึกภาพไหมครับอ่ะเขาไม่ต่อไปดีกว่าเลยเพื่อจะได้ไม่ช้าไม่ช้ามากคอมเมนต์ที่2คุณ Hurt Late 0ผู้กำกับ Iron Man ก็กลายเป็นตัวละครหลักแล้วครับ Happy Hogan เนาะขอบคุณคุณ Hurt Man สำหรับคอมเมนต์ด้วยครับผมไปยาวๆนะไม่มีคอมเมนต์ no comment สำหรับอันนี้หัวเราะอย่างเดียวคอมเมนต์ที่3คุณ Ghost 3ผมว่าประเด็นของ Mysterio ที่ว่าเป็นตัวร้ายหรือตัวดีส่วนตัวเดาว่าอาจจะแตกหักเรื่องอุดมการณ์ของตัวเองกับปีเตอร์หรือเปล่าเพราะในตัวอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่า Mysterio บอกว่าจะช่วยเหลือและกอบกู้ต้องมีคนที่เสียสละซึ่งขัดกับตัวปีเตอร์คือการกอบกู้ไม่จำเป็นต้องมีคนเสียสละเสมอไปตัวปีเตอร์เองมักจะช่วยเหลือคนอื่นเสมอไม่ปล่อยให้ใครตายไม่ว่าจะคนดีหรือตัวร้ายผมว่าประเด็นเนี้ยอาจจะใช้เป็นจุดแตกหักของ2ตัวละครหรือเปล่าแฮชแท็กความคิดเห็นส่วนตัวเออน่าสนใจถ้าเป็นประเด็นนี้นะประเด็นแตกหักเรื่องอุดมการณ์อย่างที่คุณโกสต์3บอกเนี่ยผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเพราะว่านึกภาพไหมครับว่าหนังเรื่อง Spider-Man Far From Home ภาคเนี้ยตัวละคร2ตัวมันจะเป็นตัวละครที่เหมือนคล้ายๆเป็นตัวดีเว้ยดีทั้ง2ตัวเลยแต่สิ่งที่ทำให้2ตัวละครเนี่ยแตกหักและมองเห็นไม่ตรงกันคืออุดมการณ์ที่มีในมุมนี้ซึ่งผมมองว่าถ้า Spider-Man Far From Home มามุมนี้นะไอ้เชี่ยโคตรเจ๋งอ่ะจริงคอมเมนต์ที่4ครับผมน้องดอมคนเพิ่มเติมคือผักกะเพราใส่ไข่น้องเว้นวรรคผิดหรือเปล่าน้องต้องเขียนว่าน้องดอมคนเดิมเพิ่มเติมคือผัดกะเพราใส่ไข่หรือเปล่าผมอยู่คนเดียวพี่ผู้หญิงข้างหลังไหนเริ่มหลอนน้องดอมอาจจะไม่ได้อยู่คนเดียวก็ได้น้องดอมอาจจะอยู่กับใครสักคนที่น้องดอมมองไม่เห็นมาตลอดชีวิตทุกครั้งที่น้องดอมลืมของหรือน้องดอมลืมกุญแจรถหรือน้องดอมทำกระเป๋าตังค์หายกุญแจบ้านหายทุกครั้งที่น้องดอมเจอน้องดอมอาจจะไม่ได้เจอด้วยตัวเองก็ได้น้องดอมอาจจะมีเธอคนนั้นคอยทำให้น้องดอมเห็นของที่หายไป
น้องดอมคนเพิ่มเติมคือผัดกะเพราใส่ไข่ลองดูข้างหลังดีๆนะคอมเมนต์ที่5คุณสุวัฒนา Welcome to Marvel Cinematic Multiverse เป็นการเปิดไดเมนชันอื่นที่ไม่ใช่ไทม์ไลน์หลักได้แบบไฮป์มากๆเรื่องของมิสซิลิโอน่าจะมีอะไรแฝงแน่ๆคนจากจักรวาลอื่นยิ่งอันตรายเยอะด้วยหวังว่าคงไม่เล่นเอาสตาร์จากจักรวาลอื่นมานะขอละอย่านะมาเวลอันเนี้ยผมเห็นด้วยอย่างหนึ่งแรงๆเห็นด้วยแบบแรงๆเลยนะว่าไอรอนแมนจากจักรวาลอื่นไม่ควรมาซึ่งน่าจะไม่มาอยู่แล้วแหละผมว่าให้ได้มากที่สุดคือเป็นโฮโลแกรมนั่นน่ะมากที่สุดแล้วเป็น AI โทนี่ผมว่าไปทางนั้นไปเลยดีสุดเพราะว่าหนังอย่าง Endgame อ่ะจบไว้ที่เป็นเหมือนโฮโลแกรมของโทนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ 100% คือมี AI โทนี่จำลองสมองโทนี่ไว้เหมือนในการ์ตูนไงผมมองว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวด้วยแล้วแม่งถ้าเป็น AI โทนี่นะออกมาแค่แบบเพื่อลูกสาวเพื่อปีเตอร์เพื่ออะไรอย่างเงี้ยเพื่อคนที่เขาผูกพันน่ะหรือมาช่วยในมุมต่างๆหรืออยากจะมีหรือในอนาคตมีมิสเตอร์แฟนตาติกมามี AI โทนี่มีเหตุการณ์สำคัญนั่นนี่ต้องการคนที่แบบระดับมันสมองอ่ะมาช่วยๆกันก็อะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยครับในอนาคตจะเป็นไปทางนั้นได้อ่ะคอมเมนต์ที่6ครับผม Expert Boy Channel อยากให้พี่ท็อปทำรีแอคเยอะๆครับเข้าใจครับว่าพี่อาจจะยุ่งหรือไม่สะดวกแต่ผมว่าคลิปรีแอคมันเป็นอีกจุดที่ช่วยเพิ่มยอดซับได้นะครับคลิปสั้นๆมาไวๆมันดูง่ายครับเพราะช่วงนี้หนังเข้าเยอะมากเพราะหนีเอ็นเกมกันหมดส่วนตัวรอดูคลอกับไบรท์เบิร์นเลยไอ้หนังเรื่องคลอน่ะเทเลอร์ผมยังไม่ได้ดูเดี๋ยวทำรีแอคก็ได้ทำรีแอคด้วยคลอหนังทำรีแอคด้วยแต่ว่าตัวไบรท์เบิร์นน่ะผมดูแล้วดิน่าเสียดายไม่มีโอกาสได้ทำรีแอคผมดูไปแล้วตั้งนานแล้วไงแล้วตัวไอ้ไบรท์เบิร์นเทเลอร์อยากดูไอ้ชี้อยากดูที่หายมันเป็นการเอาซูเปอร์แมนมาตลบเล่านะมันเป็นวิธีการฝึกคิดบิ๊กไอเดียแบบง่ายๆได้เลยนะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าซูเปอร์แมนโตมาในแบบที่กลายเป็นตัวร้ายโอ้ยไอ้ชี้แม่งพูดแค่นี้ไม่ก็น่าดูแล้วอ่ะแล้วเห็นในเรื่องอ่ะมันจะมีความเป็นหนังทริลเลอร์หนังระทึกขวัญหน่อยๆไม่หน่อยอ่ะหนักพอสมควรแหละแล้วมีความเป็นหนังแอคชั่นด้วยความเป็นซูเปอร์แมนไงแล้วมีความเป็นซูเปอร์ฮีโร่อยู่เบาๆอยู่ในนั้นเหมือนเป็นซูเปอร์วิลเลียนเป็นหนังของซูเปอร์วิลเลียนโอ้โหไอ้สัตว์เอ้ยอยากดูช่วงนี้ไม่มีหนังน่าดูเยอะเลยอะคอมเมนต์ที่7คุณ My Life มีใครสังเกตแว่นที่ปีเตอร์ถอดไหมมันคล้ายๆแว่นของโทนี่ใช่หรือเปล่าผมเดานะจริงๆแม่งมีความคล้ายเหมือนกันนะตอนที่ปีเตอร์แบบถอดแว่นแล้วอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นแบบว่าคล้ายๆกับการคาเมโอแอคชั่นบางอย่างที่ตัวละครตัวเนี้ยทำแล้วมันคล้ายตัวละครในอดีตเลยนึกภาพไหมครับจริงๆไอ้มุมแบบเนี้ยภาพยนตร์มันเล่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับแบบว่าสมมติหนังเรื่องนี้พูดถึงการย้อนเวลาอย่างของ Endgame มันจะมีประเด็นย้อนเวลาที่หนักมากหลายๆคนไม่ชอบอันนี้เราเข้าใจได้เพราะว่าคนเราทั้งโลกมันต่างมุมอยู่แล้วครับมันไม่มีใครผิดถูกหรอกมันแค่เป็นแบบคุณชอบไม่ชอบแบบไหนแต่ว่าไอ้ประเด็นแบบย้อนเวลาเขาพยายามจิกกัดเรื่อง Back to the Future พอสมควรนึกภาพไหมครับมันก็อาจจะเป็นอารมณ์แบบนั้นแหละที่แบบเหมือนกับว่าอย่างตัวละครปีเตอร์เนี่ยเขารักโทนี่มากเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะแบบคาเมโอแอคชั่นบางอย่างที่มันเฮ้ยมีความคล้ายคลึงปีเตอร์หรือคล้ายๆซีนนั้นซีนนี้ที่มีซีนที่แบบพอมาแมทกันปั๊บแม่งคล้ายเลยนึกภาพไหมครับมันก็เป็นไปได้คอมเมนต์ที่8ครับผมคุณดิมัสเจลทายาดำที่สุดของนอนเลยติดเสื้อแล้วก็เป็นยิ้มเอาไหมทำเสื้อลายที่สุดของนอนเฮ้ยเอาป่ะแต่ว่าอาจจะต้องแบบวาดให้มันเป็นเหมือนการ์ตูนสวยๆหน่อยเป็นแบบมีความรู้สึกแบบดีใจแบบที่สุดของนอนแล้วมีตัวหนังสือที่สุดของนอนก็ได้เอาป่ะเฮ้ยไอเดียดีจังเลยอะคอมเมนต์ที่9ครับผมคุณปอนจอยเคียวถ้าอ่านชื่อใครผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมคิดว่าน่าจะต้องมีฮีโร่ตัวออกมาเผยให้เห็นแบบเต็มๆหรืออาจจะเห็นแค่อาวุธของฮีโร่ตัวนั้นๆของเฟส4หรืออยู่ใน end creditอาจจะบอกใบ้เกี่ยวกับฮีโร่ตัวใหม่เพื่อปูทางผมคิดเหมือนกันว่าในหนังฟาร์ฟอมโฮมเนี่ยมันต้องมีเบาะแสบางอย่างที่ส่งไปถึงฮีโร่ตัวต่อๆไปนึกว่าไหมครับเพราะว่าฟาร์ฟอมโฮมมันเป็นหนังเรื่องแรกคือหนังปิดเฟสจริงๆมันคือฟาร์ฟอมโฮมนี่แหละแต่สำหรับผมเนี่ยผมขอนับเอ็นเกมเป็นปิดเฟสเลยเพราะมันจบได้อย่างแบบไอ้เหี้ยแบบเป๊ะมากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย
หนังเรื่องแรกนะที่จบจากเอ็นเกมก็คือฟาร์มของโฮมเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากที่จะมีแบบเห็นแบบคาเมโอฮีโร่ตัวอื่นๆมาเป็นพลังมาเป็นร่องรอยอะไรเงี้ยคอมเมนต์ที่10คุณมิสเตอร์ซีมัลติเวิร์สมัลติฟักเกอร์แสดงว่าคุณมิสเตอร์ซีอาจจะแบบขนลุกกับการมีมัลติเวิร์สมากส่วนตัวผมก็ขนลุกเหมือนกันคอมเมนต์ที่11ครับผมคุณมีมส์มีมานั่งดูรีแอคของพี่ท็อปก่อนเลยและเดี๋ยวไปดูเองต่อหวังว่าตอนที่ปล่อยคลิปนี้ครั้งนี้เนี่ยน้องมีมส์มีจะไปดูเทเลอร์ตัวนั้นมาแล้วแล้วอยากให้น้องมีมส์มีเนี่ยคอมเมนต์ใต้นี้ว่ารู้สึกสนุกไหมยังไงเห็นตรงกันหรือเปล่าเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยโอ้โหอยากดูพรุ่งนี้เลยจริงๆอยากดูตั้งแต่ตอนดูเทเลอร์จบเลยอ่ะตื่นเต้นมากเลยอยากรู้เลยว่าน้องมีมส์มีเนี่ยรู้สึกยังไงคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ที่12คอมเมนต์ที่12คอมเมนต์ที่12คุณลภีพัฒน์แสนคลังถ้าผมอ่านชื่อใครผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมิสเตอริโอมาจากโลกคู่ขนานด้วยเข้าใจอยู่เข้าใจได้อยู่เพราะในเทเลอร์มันก็บอกเนาะผมอาจจะตกหล่นไงตอนขณะที่ดูนะก็เลยไม่ได้พูดถึงคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ที่13คอมเมนต์ที่13คอมเมนต์ที่13จากคุณผู้นำทางสู่ความจริงอยากให้ทำรีแอคชั่นทีเซอร์อิดโผล่จากนรก2ครับทำไปแล้วแล้วปล่อยไปแล้วด้วยคุณผู้นำทางสู่ความจริงไปดูได้เลยครับผมตรงนี้เนี่ยหน้าปกแบบนี้เลยเอ๊ะลองเซิร์ชเลยเซิร์ชได้เลยคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ที่14คอมเมนต์ที่14คอมเมนต์ที่14จากคุณณภัทร S อยากดูพรุ่งนี้เลยเหมือนกันเลยค่ะ ใช่อยากดูพรุ่งนี้เลยไอ้เหี้ยนึกภาพว่าจบเอ็นเกมปั๊บมีฟาร์มโฮมปุ๊บไอ้เหี้ยเอ้ยแล้วมิสเตอริโอมาจากมิติอื่นมาช่วยกันกอบกู้มุมมองที่ไม่ตรงกันทัศนคติที่มันไม่ตรงกันที่มันสวนทางกันเนี่ยเฮ้ยยังไงวะไอ้โคตรน่าดูเลยอ่ะคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ที่15คอมเมนต์ที่15คอมเมนต์ที่15จากคุณมาร์คคอนโฟยาร์ดผมนี่จะร้องไห้อีกรอบเลยพอเห็นท่าปลบมือพี่ขอบคุณคุณมาร์คคอนโฟยาร์ดมากที่แบบอินไปกับผมอะแล้วก็อินในความอินของผมอีกทีนึงอ่านเหมือนอาจจะดูซับซ้อนนะแต่มันไม่ซับซ้อนหรอกเพียงแค่คุณมาร์คคอนโฟยาร์ดอะอินเหมือนผมแล้วเห็นคนอินเหมือนกันแล้วก็อินตามไงไอ้เชี่ยแต่นั่นคือความรู้สึกจริงๆนะเฮ้ยใครไม่ตื่นเต้นบ้างอ่ะสไปเดอร์แมนฟาร์มโฮมอ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครไม่เอนจอยก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าส่วนตัวผมอ่ะผมรู้สึกว่าแบบไอ้เชี่ยแม่งตื่นเต้นมากอ่ะอยากดูอ่ะคอมเมนต์ต่อไปครับคอมเมนต์ที่16คอมเมนต์ที่16คอมเมนต์ที่16คุณวชิรวิทย์หนูเกตมิสเตอริโอนั้นพวกนายเชื่อเขาหรือปีเตอร์นิกแล้วก็อะไรวะคล้ายๆนิกไหนวะน่าดูจะเป็นพวกลวงโลกนะก็โง่เฮงมันให้ขนาดนั้นตอนแรกเว้ยเว็บแรกที่ผมดูอ่ะเราจำได้แกว่ามิสเตอริโออ่ะมันคือตัวร้ายเว้ยมันคือตัวร้ายตอนในคอมิกเราจำได้เฟิร์สอิมเพรสชั่นเราฟุตลายแน่โกงมึงต้องมาสู้กับสไปเดอร์แมนชั่วแต่ว่าพอเราดูดีๆเนี่ยในเทเลอร์มันจะเห็นอยู่ว่ามันมาเป็นตัวดีนะแล้วมันมีเรื่องเขาเรียกไทม์ไลน์ที่ไขว้กันอยู่เฮ้ย MCU ทำหนังมาเป็น10ปีแล้วไงครับผมว่าประเด็นที่มิสเตอริโอเป็นตัวร้ายเนี่ยมันเป็นตัวร้ายแน่ๆแต่จะร้ายแบบไหนผมชอบอย่างนึงคือเว้ยเป็นตัวร้ายในแบบที่ไม่ได้ร้ายขนาดนั้นน่ะแต่เป็นตัวร้ายในเรื่องเฉยๆอ่ะแต่จริงๆแล้วมันแค่อุดมการณ์ที่ไม่ตรงกันจึงก่อเกิดความขัดแย้งในครั้งนี้นึกภาพมั้ยครับเอ้ยผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ที่17คอมเมนต์ที่17คอมเมนต์ที่17คุณ PPTV ส่วนตัวก็ไม่ได้ต้องดูวันพรุ่งนี้เลยไม่ได้ขนาดนั้นรอได้อ๋อโอเคครับอันนี้พูดตามตรงเลยนะผมเคารพสิทธิและความคิดของแต่ละคนแบบสุดๆเลยผมมองว่าทุกคนมีสิทธิชอบและไม่ชอบได้เลยเว้ยคือคุณ PPTV อาจจะแบบว่าก็มันก็ถ้าถามว่าน่าดูไหมสำหรับคุณ PPTV มันก็น่าดูแหละแต่มันคงไม่แบบไอ้เหี้ยพวกนี้เลยมันรอได้มั่งอะไรเงี้ยโอเคคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ที่18คอมเมนต์ที่18คอมเมนต์ที่18คุณปลายฟ้าฟันคิดดูแล้วเหมือนกันค่ะกดกระดิ่งมาเว้ไว้ค่อนข้างมีความเศร้าจากไอรอนแมนเนอะเอาจริงๆผมมองว่าไอ้ประเด็นปีเตอร์คิดถึงโทนี่เนี่ยอาจจะแค่ช่วงต้นเรื่องเล็กๆนึกภาพไหมครับที่ปีเตอร์ได้มีโอกาสอยู่นิ่งๆแล้วคิดถึงโทนี่อ่ะผมมองว่าประมาณสัก1ใน4ของเรื่องอ่ะจะเป็นแบบนั้นแต่อีก3ใน4อ่ะมันอาจจะเป็นไอ้เรื่องแบบไอ้ไทม์ไลน์ที่ไขว้กันมิสเตอริโอมาจากมิติอื่นนิกฟิลลี่มาโอ้ยปีเตอร์เจอความขัดแย้งเจอปีเตอร์แม่งจะไม่ว่างคิดถึงแบบนั้นแล้วอ่ะผมว่ามันจะเป็นความวุ่นวายที่แบบ
เนี่ยผมถึงอยากดูมากเลยว่ามันจะเกิดเหี้ยอะไรขึ้นทำไมไม่มาพรุ่งนี้เลยวะอ่ะคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ที่19คอมเมนต์ที่19คอมเมนต์ที่19ไอ้โง่เจ้าโง่โง่จริงๆเปิดเอา X-Men มาแบบเนียนๆมาแน่ๆมาแน่ๆเลยเพราะมันก็เปิดเอามิสเตอริโอจากอีกยูนิเวิร์สมาอันนี้ผมคิดเหมือนกันว่าไอ้ตัวไทม์ไลน์ที่เชื่อมโยงวิธีการมาของมิสเตอริโอในภาคฟาร์ฟรอมโฮมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่สามารถเอาพวกอินฮิวแมนพวกมิวแทนน่ะผมว่าจะมาเพราะเรื่องไทม์ไลน์นี่แหละผมน่ากลัวนะน่ากลัวว่าเฟส4อ่ะมันจะเริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆผมว่าเฟส4น่าจะเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายไม่หวือหวาเท่าเฟสที่แล้วนึกว่าครับเฟส4ที่เราจะได้เห็นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยง้างไว้ก่อนเลยมันจะประมาณแบบว่านิ่งๆเหมือนมันเพิ่งพีคมามันน่าจะดรอปแล้วนิ่งๆแล้วแบบว่าให้เห็นอะไรที่ค่อยๆเปลี่ยนถ่ายอาจจะค่อยๆเริ่มเห็นคนที่สภาวะแปลกๆหรืออาจจะเริ่มมีข่าวเรื่องคนที่เหนือมนุษย์มากขึ้นนึกภาพไหมครับอาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายซึ่งผมก็มองอีกว่าการนิ่งในเฟส4เนี่ยมันน่าจะเป็นนิ่งที่เซอร์ไพรส์อะไรหลายๆจุดโอ้ยตั้งความหวังเยอะมากผมกล้าพูดว่า MCU ทำผลงานได้ดีมากและข้อเสียของคนเก่งนึกภาพ MCU ผมมอง MCU เป็นคนเก่งนะเป็นคนที่ทำงานเก่งและทำหนังเก่งแต่ข้อเสียของคนเก่งคืออะไรรู้ไหมครับมักถูกฝากความหวังไว้เยอะลองเรฟเฟอเรนซ์จากเด็กใกล้ๆตัวคุณสิลูกหลานใกล้ๆตัวคุณมีไหมสักบ้านที่แบบลูกข้างบ้านแม่งเรียนเก่งมากพ่อแม่มักจะฝากความหวังไว้กับคนเก่งกับลูกที่บ้านอีกหลังนึงลูกไม่ค่อยเก่งมากพ่อแม่แม่งก็ปล่อยละกูไม่หวังมึงจะเรียนอะไรก็เรียนมันเป็นแบบนั้นซึ่ง MCU อ่ะมันเหมือนเด็กที่แม่งเก่งมากอ่ะซึ่งผมแม่งหวังเยอะมากกับเฟส4อ่ะถ้าเฟส4แป๊กกูด่าอีกจริงคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ที่20คอมเมนต์ที่20คอมเมนต์ที่20 AKZ TV ผมไม่อยากให้สไปเดอร์แมนเป็นผู้สืบทอดไอรอนแมนนะอยากให้มันเป็นตัวของตัวเองมากกว่าแล้วค่อยให้ไมล์มอราเลสมาสืบทอดอันเนี้ยผมมองนะผมมองว่าไม่ต้องให้ใครในสไปเดอร์แมนน่ะสืบทอดอะไรเลยทั้งนั้นไมล์มอราเลสเป็นสไปเดอร์แมนก็เป็นสไปเดอร์แมนไมล์มอราเลสไปปีเตอร์ก็เป็นปีเตอร์สไปเดอร์แมนปีเตอร์ไปผมมองว่าคนที่จะมาสืบทอดคือรู้ป่ะคือลูกสาวอยากให้ลูกสาวเป็นคนสืบทอดกับอีกคนนึงที่น่าจับตามองคือไอ้เด็กอะเด็กจากไอรอนแมนภาค3อะที่ไปงานศพอะเนี่ยลูกปีเตอร์กับไอ้เด็กคนเนี้ย2คนเนี้ยแม่งถ้าสมมติในมุมไอรอนแมนนะ2คนเนี้ยน่าจับตามองมากว่าสุดท้ายแล้วใครจะไปจบตรงจุดไหนของไอรอนแมนนึกภาพไหมครับอันนี้พูดรวมๆกว้างๆไม่แน่นะเผลอๆไอเด็กที่มางานศพอะไอเด็กจากไอรอนแมน3อะเผลอๆแม่งอาจจะกลายเป็นวิลเลียนเลยด้วยเพราะว่าอย่างน้อยๆผมรู้สึกหลงรักลูกของโทนี่อะหลงรักน้องอะรักน้องอะแล้วอยากให้น้องเป็นไอรอนเฮิร์ตสาวหัวใจเหล็กเหมือนมีพ่อเป็นดั่งดวงใจไงเหมือนมีพ่อเป็นหนึ่งในไอดอลเป็นหนึ่งในสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วพ่อก็คือไอรอนแมนมันก็สามารถบอกได้ไงเหมือนพ่อเป็นหัวใจของหนูก็คือไอรอนฮาร์ดเห็นป่ะมันสามารถเป็นได้นะแต่คราวเนี้ยพอลูกของโทนี่เป็นไอรอนฮาร์ดปั๊บไอหนุ่มนี่เป็นอะไรอ่ะอาจจะเป็นไวร้ายป่ะหรืออาจจะเป็นผู้ช่วยแต่เก่งขนาดเนี้ยอยากจะเป็นแค่ผู้ช่วยเหรอหรือว่ากูเก่งมากอย่าลืมว่าไอเด็กคนนั้นน่ะมันสามารถคิดได้เหมือนกันนะว่ากูเก่งนะเว้ยอายุแค่นั้นเองอ่ะกูช่วยชีวิตโทนี่ไว้อย่าลืมนะว่าเด็กคนนั้นช่วยชีวิตโทนี่ไว้มันอาจจะมีความอีโก้มั้ยความอีโก้ในตัวเด็กที่แบบมึงเป็นแค่ลูกโทนี่สมมตินี่เพอร์เจอร์เลยนะนี่เพอร์เจอร์เลยนะมึงเป็นแค่ลูกใช่เว้ยเลือดโทนี่มันอยู่ในตัวมึงแต่กูเนี่ยกูคือคนที่เคยช่วยโทนี่เอาไว้เพราะฉะนั้นคนที่ต้องเป็นไอรอนแมนคือกูไม่ใช่มึงเป็นวิลเลียนแม่งเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่เพอร์เลยนะเพอร์เจอร์เลยนะฮะเป็นได้ป่ะเฮ้ยเป็นได้นะแต่เอาจริงเฟอร์กีและทีมและผู้กำกับเขาคงมีเหตุผลที่ดีกว่านี้แหละเชื่อไหมแต่ว่าอันนี้เราเพ้อเจ้อไปก่อนไงมันไม่เป็นจริงหรอกเพ้อเจ้อไปก่อนแต่แบบโอ้ยแค่คิดแม่งก็มันแล้วอ่ะจบกันไปครับ20คอมเมนต์20คำถามเป็นสไตล์ Q&A ที่ผมคิดว่าน่าจะเวิร์กเพราะว่าภาคหลังๆมาเนี่ยตอบคอมเมนต์ไม่ไหวจริงๆมันเยอะมากผมก็เลยคิดว่าถ้าเรามีคลิปอีกสักคลิปนึงแยกมาแล้วเป็นการเหมือนสุ่มคอมเมนต์การที่ว่าสุ่มมาทั้งทีแม่งจะ10คอมเมนต์มันก็น้อยไปใช่ป่ะล่ะก็20เลยทุกคนมันจะได้มีโอกาสเท่าๆกันและมีโอกาสมากหน่อยแล้วมันเป็นเหมือนการที่ทำให้ผมได้แบบพูดคุยแล้วได้เก็บตกด้วยไงเก็บตกบางอย่างที่แม่งตกหล่นอะไรเงี้ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยผมบอกแล้วเห็นป่ะหลายๆคนแม่งดูหนังเยอะกว่าผมอีกรู้จักหนังเยอะกว่าผมอีกผมอ่านคอมเมนต์แล้วส่วนตัวผมไม่ใช่คนดูหนังเยอะ
อย่างที่บอกหลายๆคลิปแหละผมแค่แบบว่าคนทำงานคนนึงอ่ะแล้วก็ว่างจากทำงานก็คือเราทำงานตรงสายนี่มาครับอ่ะเหมือนมีน้องๆหลายคนยังคอมเมนต์ถามอยู่ก็พูดในนี้เลยแล้วกันครับว่าหลักๆแล้วเนี่ยผมนั่งเป็นอีดิเตอร์นะครับผมเป็นอีดิเตอร์หลักๆก็จะเป็นรายการทีวีแล้วก็มีซีรีส์มีละครบ้างเล็กน้อยเลยเล็กๆน้อยเลยแล้วก็มีพวกมีสิ่งวิดีโอหนังสั้นแต่หลักๆจะเป็นรายการโทรทัศน์ก็ประมาณนั้นละกันเนี่ยอาชีพหลักแล้วก็มีเป็นไดเรคเตอร์ฟรีแลนซ์บ้างในบางโอกาสส่วนใหญ่ไดเรคเตอร์ฟรีแลนซ์ก็จะเป็นโปรเจกต์ทุนต่ำหรือไม่ก็เป็นโปรเจกต์ไหลซุดแบบว่าพี่มาช่วยคุมงานให้ผมหน่อยผมไม่ไหวแล้วมาช่วยแก้ปัญหาช่วยคุมช่วยหรือว่าเป็นโปรเจกต์ไหลซุดเป็นอาชีพรองแล้วกันก็ประมาณนั้นครับใครสงสัยว่าพี่ทำอะไรอะไรเงี้ยเนี่ยถึงได้ทำรายการหนอนหนังไงเพื่อจะได้มีมุมมองบ้างไงมุมมองจากคนทำงานเผื่อว่าได้แชร์กันคนที่ดูผมบางคนก็แบบเฮ้ยดูหนังเยอะมากไงดูหนังเยอะก็มาแชร์กันเพราะว่าผมดูหนังน้อยจริงถ้าเปรียบเทียบกับทุกคนผมดูหนังน้อยมากแต่ก็เราก็มีความรู้เท่าไหร่แล้วก็พูดไม่กักอ่ะผมไม่กักอยู่แล้วผมไม่เคยกักแล้วไม่เคยคิดเยอะผมปล่อยเลยผมรู้อะไรผมก็พูดก็บอกแล้วก็ใครมีความสงสัยอะไรก็ถามครับก็คอมเมนต์มาได้เลยแต่มันจะไม่มีการแบบ Q&A ใน Q&A หรอกนะมันดูแบบทับซ้อนกันไปหน่อยอะนะมันดูแปลกๆยังไงซะอาทิตย์หน้ามันก็คืออาทิตย์นี้แหละจอห์นวิก3ไอ้เหี้ยเอ้ยความรู้สึกและรีวิวแน่นอนแล้วเดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าจาก Q&A ในคลิปไหนคลิปความรู้สึกหรือคลิปโคตรสปอยแต่จริงๆอะ Q&A แบบเนี้ยไป Q&A ตอนโคตรสปอยเลยดีกว่านะเพราะว่ายังไงซะมันแบบมันครบกว่ามันดูครบจบๆแล้วก็ Q&A กันมันทีเดียวไงใช่ป่ะโอเคครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับเพจเสื้อผม Sick and True เป็นเพจเสื้อผมเองผมทำเองแล้วก็นอนนั่งรีวิวสามารถดูได้ใน Channel YouTube Exif Entertainment แล้วก็ Facebook Exif Entertainment ครับผมกดไปกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งได้เลยติดตามเลยยังไงก็ขอขอบคุณครับทุกๆคอมเมนต์ที่ผมอ่านขอบคุณมากและทุกคอมเมนต์ที่ผมไม่ได้อ่านก็ขอบคุณจริงๆใครที่ผมยังไม่ได้อ่านก็ไม่ต้องน้อยใจเนาะมัน20คำถามแหละแล้วเดี๋ยวยังไงเรื่องอื่นๆอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ผมคอมเมนต์เข้ามาเพราะผมซุ่มก็จากแบบท็อปคอมเมนต์บ้างจากคอมเมนต์ใหม่บ้างจากการซุ่มมั่วๆเลื่อนๆแล้วอ่านเลื่อนๆแล้วอ่านเอาบ้างนึกภาพมั้ยครับก็ประมาณนั้นแล้วกันครับยังไงก็ลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็คอยติดตามชมครับวันนี้หนอนหนังรีวิวขอลาไปก่อนสวัสดีครับ